ก็โหจะบอกว่าดีโชคดีเหลือเกินค่ะเข้าไปแล้วก็แบบโหพูดไม่ถูกเลยได้วันนี้ได้พาน้องๆค่ะที่พิการทางสายตาแล้วก็กลุ่มน้องๆสมาชิกที่นั่งวีลแชร์มาร่วมสักการะกันนะคะได้ที่ด้านในก็จะมีจากกลุ่ม Fight for All เพื่อคนพิการซึ่งแผนร่วมงานกันมาทุกๆปีอะค่ะก็จะจัดกิจกรรมที่มีน้องๆแล้วก็ผู้พิการในด้านต่างๆมาร่วมทำกิจกรรมกันตลอดวันนี้ก็เลยได้มาเป็นจิตอาสามากับน้องๆด้วยค่ะมีจากโรงเรียนบ้านราชาวดีมีจากกลุ่มสมาคมผู้พิการทางสายตาค่ะก็มากันเป็นร้อยชีวิตเหมือนกันค่ะก็ได้พาน้องๆมากันค่ะก็อย่างที่บอกว่าไม่เหมือนที่เราเห็นในทีวีว่าในเรียกว่าพิธีกรรมต่างๆวันนี้เราอาจจะมาเห็นแค่พระบรมโกศนะคะแล้วก็รูปของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหพูดไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งวันนี้สิ่งที่เราได้ทำก็ถวายความจงรักภักดีนะคะแล้วก็ได้พาประชาชนอีกหลายๆคนที่เขามีความรักและเชิดชูพระองค์ท่านเช่นกันได้มากราบพระองค์ท่านในวันนี้ค่ะจูงน้องๆที่พิการทางสายตาขึ้นไปเพราะน้องๆวีลแชร์เนี่ยจะได้แค่ส่วนหนึ่งเราก็ได้พามากราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็น้องรอด้านล่างเราก็จะได้พาน้องๆอีกส่วนหนึ่งที่พิการทางสายตาเนี่ยค่ะค่อยๆขึ้นไปข้างบนกันก็จะค่อยๆบอกกันเป็นสเต็ปว่าเดี๋ยวขึ้นบันไดนะเท่าไหร่นะซึ่งเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยเขาก็ต้องเกาะเราแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งพับเพียบนะไปด้านขวานะอะไรเงี้ยค่ะกราบพร้อมกันทุกคนก็แบบเป็นความรู้สึกที่แบบคืออย่างน้อยดีใจที่ได้มาค่ะสำหรับเราเนาะที่อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้พาน้องๆกันมาร่วมที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งโหเราในโอกาสอื่นๆเราก็คงได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกันไปแต่ว่าในเวลาแบบนี้เนี่ยอะไรที่เราทำให้กันได้เนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมว่าทุกคนมีใจเดียวกันแล้วก็ถ้าเราจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้มากราบพระองค์ท่านเนี่ยแผ่นเชื่อว่าทุกคนก็ตั้งใจที่จะมากันมากๆค่ะประชาชนเยอะมากที่มารอเข้าคิวพี่ๆบอกว่าตั้งแต่4ทุ่ม5ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะพอดีคณะของเรามาตีสี่ครึ่งเนี่ยเราก็พี่ๆก็ต้องบอกว่าขออนุญาตไปก่อนนะเพราะว่านี่เป็นคณะของน้องๆที่พิการทางสายตาแล้วก็เป็นวีลแชร์อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยล่วงหน้าเข้ามาก่อนก็จะได้ทุกคนก็จะได้เรามาเข้าคิวนะตามเวลาเช่นกันอะไรเงี้ยแจ้งล่วงหน้าก่อนว่าจะมีทางคณะทางสมาชิกวีลแชร์แล้วก็ผู้พิการทางสายตาด้วยเพราะว่าเรามากันเกือบร้อยคนได้ค่ะไม่ต้องรอช่างภาพครับต่อ 1,300